จริงๆแล้วคําว่าคําว่าชนชั้นนํามันใช้กันบ่อยในประเทศไทยแต่แล้วชนชั้นนําในแต่ละยุคเนี่ยแตกต่างกันนะมันมีการวิเคราะห์กันในแบบที่บางทีก็เป็นเรื่องของทหารบางทีเป็นชนชั้นนําทางประเพณีบางทีเป็นกลุ่มผู้พิพากษาบางทีเป็นนักการเมืองบางทีเป็นทุนผูกขาดนะ,ะมันแล้วแต่คุณคิดแต่อิ슈ใหญ่เนี่ยอิ슈ใหญ่ที่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเอาตามที่อาจารย์ประจักษ์ได้สัมภาษณ์ประชาไทยถือว่า ผลของการแบ่งขั้วแบ่งขั้วขั้วของมวลชนแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทําให้ต่างจากหนึ่งหกและสามห้าเนี่ยผลของการแบ่งขั้วนี้เนี่ยทำให้ชนชั้นนําในปัจจุบันเนี่ยสามารถปกครองได้ง่ายปกครองได้ง่ายคือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคณะรัฐประหารเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากสภาวะสังคมแบ่งขั้วไม่ว่าจะเป็นการบริหารประเทศผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพอย่างไรแต่ก็ยังปกครองได้สบาย เพราะกลุ่มอื่นๆในสังคมไทยอ่อนแอและขาดพลังเนื่องจากไม่สามารถรวมพลังกันเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงได้ความบาดหมางความขัดแย้งรุนแรงที่สะสมในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมีสูงแม้แต่การสร้างแนวร่วมกว้าง,ก,างก็ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะความไว้วางใจระหว่างกันในภาคประชาสังคมมันไม่เหลืออยู่คือแต่ละฝ่ายก็มีขั้วมีพวกมีสีของตนเองเพราะฉะนั้นอำนาจที่เข้ามาเป็น new hegemonic ruler ใหม่เนี่ยเลยสามารถปกครองได้ง่ายไงฮะ เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยความเกลยียดชังระหว่างแต่ละฝ่ายมันทำให้ความเป็นเอกภาพความเป็นปึกแผ่นมันไม่เกิดเพราะฉะอาจารย์ประจักษ์เขาบอกว,ว่าการออกจากระบอบชนชนั้นนําใหม่ของกองทัพในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากมันต้องการฉันธรรมติใหม่หรือ new consensus ร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆในภาคประชาชนว่าเราสามารถสร้างสังคมไทยที่มีอนาคตดีกว่านี้ได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวและความเกลยียดชัง แต่เป็นการเมืองของความหวังที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถร่วมกันกําหนดอนาคตของบ้านเมืองตนเองได้ซึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องรวมพลังกันในการเดินขบวนประท้วงอย่างเดียวเสมอไปมันอาจจะเป็นการรวมพลังในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายมากมายแต่เอาตามสถานการณ์ h ฮจมอนิกร r เลอรใหม่เนี่ยปกครองง่ายเพราะว่ามันไม่ต้อง divide on rule มัน d i v i d e d and already ruled ไปแล้ว เพราะนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่กระบวนการที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้มัน,ม,นมันมีมากแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ดีจะกำหนดขึ้นมาได้ง่ายๆชนชั้นนำที่เป็น New hegemonic ruler ใน New political order ใหม่นะั้นมีความแบดเสร็จในการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่แต่ที่จัดการได้เพราะว่าที่อยู่ภายใต้นั้น โดน divide และโดน rule ไปแล้วนั่นคือความเป็นจริงในยุคปัจจุบันณเวลานี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงค์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้